สวัสดีครับวันนี้แมงนิวจะมารายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวันครับหลวงพี่เจอลูกศิษย์เสพยาบ้าต่อหน้าทนไม่ไหวขอให้พระเคนร่วมเสพด้วยตำรวจจับคากุฏินะครับเมื่อเวลา 14.00 นวันที่5มกราคม2559พันตุเอกอนุกูลดาวลอยผู้กำกับการสภ.เมืองการได้รับแจ้งจากชาวบ้านตำบลโคกกองอำเภอเมืองการว่ามีพระภิกษุและลูกศิษย์วัดร่วมกันเสพยาบ้าอยู่ภายในกุฏิวัดแห่งหนึ่งจึงสั่งการให้พันตุเอกโทชาวลิศพิมพ์บุตรรองผู้กับการสืบสวนส่วนที่กำลังกับพันตำรวจโทวีรพัฒน์ท่าพิมพ์เสกกองกำลังรอสอประจำพื้นที่จังหวัดเมืองการเข้าตรวจสอบภายในกุฏิด้านท้ายวัดพบพระสายทองจันโชโตหรือนายสายทองจอกแก้วอายุ39ปีกำลังมั่วสุมเสพยาเสพติดกับลูกศิษย์เจ้าที่ได้แสดงตัวเข้าจับกุมพร้อมกับอุปกรณ์การเสพยาบ้าซ่อนอยู่ในสายกดรัดเอวที่ทำกระเป๋ารับเอาไว้ส่วนลูกศิษย์กระโดดลงจากนัดกุฏิและวิ่งหนีหลบเข้าป่าหลังวัดไปนะสอบสวนพระสายทองรับว่าบวชพระมาแล้ว5พรรษาโยมพ่อป่วยจึงได้มาเยี่ยมแต่ขณะมาพักที่จำวัดอยู่มีลูกศิษย์ชาวพม่าที่ทำงานอยู่ในโรงงานแห่งหนึ่งมาคุยด้วยและได้นำยาเสพติดมาเสพต่อหน้าอาตมาซึ่งเคยเสพยาบ้ามาก่อนบวชและได้เลิกลาไปนานเลยทนกลิ่นยั่วยวนไม่ไหวจึงขอร่วมเสพกับลูกศิษย์ที่ได้ประเคนให้เจ้าที่ควบคุมตัวไปเก่าคำลาสิกขาก็จะควบคุมมาดำเนินคดีข้อหาเสพยาเสพติดประเภทหนึ่งยาบ้าโดยผิดกฎหมายนะครับ